ตอนที่ผมเริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศสมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยพ่อแม่ของผมก็ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่และเมื่อผมรู้ถึงประโยชน์ของการเรียนภาษานี้ผมก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองซึ่งในตอนนั้นผมก็ไม่ได้ชื่นชอบการไปโรงเรียนสักเท่าไหร่ผมได้เจอกับช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความสับสนและท้อแท้ภาษาฝรั่งเศสก็แทบจะไม่ต่างอะไรกับภาษาอังกฤษเพียงแต่ว่ามีสัญลักษณ์แปลกๆเพิ่มเข้ามาจากนั้นผมก็เริ่มเข้าใจอะไรบางอย่างมากขึ้นผมไม่จำเป็นต้องเรียน2ภาษานี้แยกกันผมสามารถนำความรู้ที่ได้จากทั้ง2ภาษามาส่งเสริมซึ่งกันและกันฉันชอบการไปโรงเรียนชอบเรียนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาต่างๆโดยเฉพาะภาษาฝรั่งเศสมันเหมือนเป็นการเปิดรับและเรียนรู้วัฒนธรรมอื่นๆพ่อแม่ของฉันเองก็ดูภูมิใจเวลาได้ยินฉันพูดภาษาฝรั่งเศสห้องสมุดเป็นที่หลบภัยของฉันเลยก็ว่าได้ฉันชอบไปอ่านหนังสือและทบทวนความรู้ที่นั่นปกติผมไม่ค่อยได้ไปห้องสมุดบ่อยนักเพราะผมไม่ค่อยมีสมาธิจนวันนั้นที่ผมได้พบกับเธอผมเห็นเธอถือหนังสือเรียนภาษาฝรั่งเศสผมจึงลองทักเธอไปว่าบงชูกฉันรู้สึกแปลกใจฉันไม่เคยเห็นเขามาก่อนเราทำการบ้านและทบทวนบทเรียนด้วยกันแม้ว่าตอนนั้นเขาจะดูยังไม่เก่งภาษาฝรั่งเศสแต่เขาก็มีความตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองในช่วงเทอม2ผมเรียนดีขึ้นผมได้อยู่ห้องเดียวกับสิริพรเรานัดเจอกันที่ห้องสมุดเพื่อช่วยกันติวภาษาฝรั่งเศสแล้วเราก็สนิทกันมากขึ้นเราสองคนดีใจมากที่เราสอบเดลฟ์ผ่านทั้งคู่เดลฟ์ก็คือประกาศนียบัตรที่รับรองทักษะทางภาษาฝรั่งเศสที่สำคัญกับการสร้างพอร์ตโฟลิโอเพื่อใช้สมัครเรียนมหาวิทยาลัยเราทั้งคู่สอบติดมหาวิทยาลัยแต่คนละที่กันผมสอบติดมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่เพราะคะแนนภาษาฝรั่งเศสของผมฝันของผมเป็นจริงแต่นี่แค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองและสิริพรกับผมก็ต้องแยกกันหลังจากเรียนจบผมก็ตัดสินใจย้ายมากรุงเทพที่ที่ผมฝันอยากมาทำงานและอยากใช้ชีวิตอยู่ที่นี่และแล้วก็มีบริษัทแห่งหนึ่งเรียกให้ผมไปสัมภาษณ์ผมมีใบประกาศที่สำคัญติดตัวไปด้วยการสัมภาษณ์เป็นไปอย่างราบรื่นและผู้สัมภาษณ์ก็บอกกับผมว่าสามารถมาเริ่มงานได้เลยหลังสัมภาษณ์เสร็จผมมัวแต่ดีใจเลยไม่ทันระวังจนทำให้ไปชนกับใครคนหนึ่งเข้าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราย่อมน่าจดจำเสมอการเรียนภาษาฝรั่งเศสอาจจะไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดแต่เปิดโอกาสสู่โลกแห่งการทำงานและการเพิ่มมุมมองด้านความรู้และวัฒนธรรมชัวซีตาวีชัวซีเลฟองเซเลือกชีวิตในแบบของคุณเลือกภาษาฝรั่งเศส